สวัสดีค่ะช่อง DIY ยะเฮนะคะวันนี้ก็เราจะมาชวนทำของเล่นสักชิ้นหนึ่งหน้าตาเป็นแบบนี้จะให้ดูก่อนนะคะนี่เลยมันเป็นเหมือนทรงคล้ายๆเหมือนพีระมิดนะเอาไว้ทำอะไรก็เอาไว้เล่นกับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตนะคะมันจะเป็นตัวเหมือนเป็นเครื่องฉายภาพจากจอโทรศัพท์เราอะขึ้นมาเวลาใช้มันจะหงายแบบนี้นะนี่แล้วเราก็จะมองผ่านตรงด้านข้างเนี่ยค่ะด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ก็ตอนนี้ก็เห็นคนเล่นกันเยอะเนาะมันมีขายที่เซเว่นเป็นกล่องประมาณนี้มั้งก็ประมาณราคา49บาทชื่อกัตโลแกรมก็ไม่แพงนะ49บาทในกล่องก็จะมีประมาณมี2ชิ้นมีหน้าตาคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะ2ชิ้นแต่สภาพเขาน่าจะดูดีกว่านี้นะยังไม่เคยซื้อมาเล่นเหมือนกันแต่ว่าเห็นมีหลายๆช่องมารีวิวนะคะก็น่าสนใจอยากไปซื้อมาเล่นเนี่ยเพิ่งดูเมื่อกี้นี่เองก็เลยว่ามันตอนนี้คือที่ถ่ายคลิปอยู่นี่ก็ดึกแล้วนะเลยไม่อยากออกไปละก็เลยเรามีแผ่นพลาสติกใสแบบนี้อยู่เราก็เลยจะมาลองทำเองดูนะก็เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันนะไม่ยากเลยอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ก็จะมีนี่นะคะแผ่นใสแผ่นพลาสติกใสเนี่ยค่ะกันไกลแล้วก็สก็อตเทปแค่นี้เองค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าเนี่ยรูปทรงมันจะเป็นประมาณนี้คล้ายๆเหมือนคล้ายๆสามเหลี่ยมแต่จะมีหัวตัดตรงนี้นะคะเราจะทำที่ขนาดความกว้างตรงนี้จะวัดให้ดูนะคะตรงนี้อยู่ที่7เซนความสูงอยู่ที่5เซนเราก็วัดมาตรงนี้ถ้าใครไม่มีแผ่นนี้ก็ใช้ไม้บรรทัดธรรมดานี่แหละค่ะ7เซนนะตีเส้นเลยง่ายๆนี่เลยแล้วก็ทำขึ้นไปเป็นสามเหลี่ยมเราก็หาจุดกึ่งกลางระหว่าง7เซนใช่ป่ะข้างบนนี้จะมีความกว้างอยู่ที่1เซนนี่ก็คือช่วงระหว่างนี้เนาะแล้วเราก็ตีเส้นมันลงมาสองด้านเลยค่ะอันนี้ก็ได้หนึ่งชิ้นแล้วนะคะโอเคได้แล้วหนึ่งสองสามสี่ทีนี้ก็ใช้กรรไกรตัดเลยค่ะง่ายๆไม่ยากไกลตัดนะให้ตรงโอเคครบแล้วนะคะ4ชิ้นทีนี้ก็เราจะใช้สก็อตเทปนะคะติดทีละด้านนี่นะคะดูสก็อตเทปติดให้มันพอดีเวลาวางมันจะได้ไม่ล้มอะค่ะนี่นะได้หนึ่งด้านแล้วนะคะให้มันแบบชิดกันให้มากที่สุดนี่ค่ะหนึ่งด้านเสร็จแล้วนี่เราก็เอามาต่อกันแบบนี้เนี่ยค่ะก็ติดสก็อตเทปอีกเอาที่เหลือนี่แหละค่ะไม่ต้องใช้เยอะก็มาดูว่ามันเอียงเนาะ
ย้ำติดให้มันตรงอะค่ะชิดกันมากที่สุดนี่ก็เหลือมุมสุดท้ายแล้วนะคะฝั่งนี้แล้วก็คว่ำลงก็พยายามให้มันพอดีเดี๋ยวเราติดก็เทปข้างก่อนนะคะจะได้ง่ายแล้วก็นี่แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงๆเดี๋ยวมาทดลองกันเลยดีกว่าว่าใช้ยังไงนะลองตั้งก่อนว่าเอียงไหมจริงเอียงนิดหน่อยมันก็เห็นภาพชัดนะคะแต่ว่ามันจะล้มง่ายแค่นั้นเองโอเคย้ายมามุมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูอันนี้เป็น iPad นะคะวิธีการเล่นก็คือให้เข้าไปใน YouTube นะคะอันนี้เราเซิร์ชไว้แล้วก็ให้เซิร์ชหาคำว่าเซิร์ชให้ดูแล้วกันนี่เลยพิมพ์คำว่าเห็นไหมเอ่ยโฟกัสก่อนนี่เราจะพิมพ์คำว่าโฮโลแกรมถ้าใครอยากได้แบบเป็นแนวการ์ตูนก็พิมพ์คำว่าการ์ตูนเข้าไปก็ได้นะคะหรือไม่ก็พิมพ์ชื่อการ์ตูนที่เราชอบไปเลยอันนี้การ์ตูนเจอแล้วถ้าพิมพ์เข้าไปเป็นการ์ตูนก็จะเจอพวกนี้อ้าวนี่เลยอันแรกคืออะไรอ่ะSkeleton Dance ก็น่าจะเป็นกระดูกอะโครงกระดูกเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นตารางสี่เหลี่ยมตรงนี้คือจุดที่จะให้เราอะใช้วางตัวกัดโลแกมของเรานะคะเนี่ยให้วางไปตรงกลางตรงนี้เดี๋ยวจะลองให้ดูเป็นภาพใหญ่เต็มจอนะเสร็จแล้วเราก็วางเจ้าตัวนี้ลงไปตรงกลางนี่นะคะวางไปตรงกลางปึ๊บเราจะเห็นว่าจะมีภาพขึ้นแล้วนะเห็นแล้วเนาะนี่คือแบบยังไม่ได้ปิดไฟนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไฟให้ดูมีอะไรบ้างมีอะไรอย่างโมกุลเดี๋ยวไปปิดไฟก่อนนะแป๊บนึงนี่ปิดไฟแล้วนะคะเห็นไหมเอ่ยโหเนี่ยชัดมากเลยอันนี้เป็นการ์ตูนนี่โปเกมอนน่ารักถ้าเป็นคลิปวิดีโอที่เราเปิดใน YouTube นะคะมันก็จะมีเพลงแบบเข้าจังหวะก็ดูเพลินดีนะคะแต่อันนี้ไม่ได้เปิดเสียงเพลงให้นะเพราะว่าไม่รู้มีลิขสิทธิ์หรือเปล่านี่มันมีเป็นผีก็มีนะคะแต่อย่าไปเปิดนะตอนคืนมันน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆอ่ะพิมพ์คำว่าโฮโลแกรมโกสก็ได้ถ้าใครอยากดูนะแต่แบบอย่าดูคนเดียวนะน่ากลัวจริงๆอันนี้ชอบมากเลยมันเป็นการปล่อยพลังเนี่ยค่ะก็สนุกเนาะแต่มันต้องคือ
มันก็ต้องเปิดคู่กับตัววิดีโอที่เขาเตรียมไว้ก็คือตัวคลิปที่เป็นโฮโลแกรมโดยเฉพาะเพราะว่ามันจะทำออกมา4ด้านอะภาพอะค่ะมันก็ถึงจะแบบว่าฉายขึ้นไปอยู่บนอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ได้ว้าวอันนี้ก็เป็นแบบว่าเผื่อใครจะส่งข้อความบอกรักให้ใครก็เปิดตัวนี้แล้วถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งไปก็ได้นะเก๋ดีอ่ะคลิปจบแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง DIY ยาเฮนะคะตรงนี้เลยเห็นปุ่มสีแดงๆไหมคะ Subscribe นะคะกดเลยน้องๆก็จะไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของช่องเรานะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ